มสาระความรู้ก่อนใครได้ที่ RSU Wisdom TV ทางระบบทีวีดาวเทียมหรือผ่านแอปพลิเคชัน RSU Wisdom TV ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ Google Play และ App Storeอาชีพเสริมไม่ว่าจะเป็นการขายสินค้าหรือการให้บริการต่างก็มีจุดหมายเดียวกันก็คือการสร้างกำไรให้มากที่สุดโดยสามารถเริ่มต้นจากการสร้างรายได้ด้วยการขายสินค้าและการบริการซึ่งหัวใจของแนวทางนี้ก็คือการสร้างแบรนด์สินค้าให้ติดตลาดแต่วิธีการสร้างแบรนด์ที่ขาดไม่ได้ก็คือการสร้างแบรนด์ง่ายๆด้วยโซเชียลมีเดียปัจจุบันการทำให้สินค้าและบริการให้เป็นที่รู้จักกันในวงกว้างสามารถทำได้ผ่านช่องทางออนไลน์โซเชียลมีเดียต่างๆเช่น Facebook Line Twitter ที่มีต้นทุนการสื่อสารที่ถูกกว่าการออกวิทยุหรือโทรทัศน์โดยสามารถสร้างแบรนด์ได้หลายรูปแบบทั้งการจัดกิจกรรมให้คนได้ร่วมสนุกและการลุ้นรับของรางวัลโดยเป็นกิจกรรมที่มีความเข้าใจง่ายและไม่ซับซ้อนเพื่อให้เกิดการบอกต่อแบรนด์ของเราแบบปากต่อปากนอกจากนี้การแชร์อินโฟกราฟิกหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือการบริการก็จะช่วยให้ผู้บริโภคคุ้นเคยกับแบรนด์ของเรามากขึ้นการสื่อสารถึงคุณภาพของสินค้าหลังจากที่ลูกค้ารู้จักแบรนด์ของเราแล้วก็ต้องสื่อความถึงคุณภาพสินค้าหรือการบริการของเราว่าดีกว่าคู่แข่งซึ่งผู้ที่สามารถสื่อข้อความนี้ก็คือลูกค้าที่เคยสัมผัสแบรนด์ของเราแล้วเกิดความประทับใจจึงมาเขียนรีวิวให้นอกจากนี้เราสามารถเชิญบล็อกเกอร์ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการประเภทนั้นๆมาทดลองใช้สินค้าหรือบริการของเราหากสินค้าหรือบริการมีคุณภาพก็จะได้รับการเขียนรีวิวที่ดีทำให้แบรนด์เป็นที่รู้จักและน่าเชื่อถือมากขึ้นในทางกลับกันของบล็อกเกอร์พบกับสินค้าและบริการที่คุณภาพไม่ดีก็จะส่งผลกระทบในแง่ลบกับแบรนด์ของเราดังนั้นการรักษาคุณภาพของสินค้าและบริการจึงเป็นสิ่งสำคัญการให้ลูกค้าได้ลองใช้สินค้าเมื่อลูกค้ารับรู้แล้วว่าสินค้าและบริการของเราเป็นของดีมีคุณภาพแต่บางคนก็อาจจะลังเลที่จะใช้เนื่องจากยังไม่มั่นใจหากต้องเสียเงินมาซื้อสินค้าและการบริการถ้าเป็นรูปแบบการขายสินค้าเราสามารถทำสินค้าทดลองขนาดเล็กๆมาแจกหรือให้ลูกค้าซื้อได้ในราคาย่อมเยาแต่หากเป็นรูปแบบการให้บริการก็อาจเสนอการให้บริการแบบเบื้องต้นหรือถ้าเป็นงานอาชีพอิสระเช่นงานสถาปนิกก็สามารถแสดงตัวอย่างของงานออกแบบที่เคยทำให้กับลูกค้าเก่าไปแล้วก็ได้การรักษาฐานลูกค้าเก่ามีคำกล่าวว่าการรักษาลูกค้าเก่าเอาไว้ได้จะมีต้นทุนที่ต่ำกว่าการออกไปหาลูกค้าใหม่การที่จะรักษาลูกค้าเก่าเอาไว้ให้ได้นั้นนอกจากการพัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพสูงแล้วควรเปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถสื่อสารกลับมาหาเราได้เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ในระยะยาวโดยจะช่วยให้เข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าสามารถแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละรายและแก้ปัญหาเกี่ยวกับสินค้าและบริการของเราให้กับลูกค้าได้อย่างทันท่วงทีการสร้างแบรนด์ให้ติดตลาดได้นั้นต้องทำให้แบรนด์ของเราเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางถึงคุณภาพของสินค้าและบริการจากนั้นจึงหาทางให้ลูกค้าได้ลองสัมผัสถึงคุณภาพและมีบริการหลังการขายที่เน้นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าจึงทำให้เกิดความประทับใจจนทำให้ลูกค้าไม่อยากไปใช้สินค้าและบริการของคู่แข่งด้วยสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Wisdom Talk นะครับพบกับผมพีรวัตรอัธนาคคุณผู้ชมครับ Wisdom Talk ในวันนี้เรามาพูดคุยกันอยู่ในสถานที่ที่เป็นสถาบันสอนเรื่องของการออกแบบนะครับสถาบันแห่งนี้มีอายุก่อตั้งมานานถึง15ปีแล้วกำลังจะก้าวเข้าสู่ขวบปีที่16นะครับผมพูดถึงสถาบันออกแบบนานาชาติชนาภัทรนั่นเองครับตั้งอยู่ภายในวัดธรรมมงคลไม่ใกล้ไม่ไกลในพื้นที่กรุงเทพมหานครนี้ด้วยนะครับแค่สถานที่ตั้งซึ่งตั้งอยู่ภายในวัดเรียนออกแบบแต่มาตั้งอยู่ภายในวัดแค่นี้ก็น่าสนใจแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันต่อว่าความน่าสนใจเกี่ยวกับหลักสูตรสถานที่ผู้เรียนเนี่ยมีอะไรบ้างอดใจรอช่วงหน้ากลับมาติดตามใน Wisdom Talk ครับสวัสดีครับ
กลับมาติดตาม Wisdom Talk ในช่วงนี้นะครับคุณผู้ชมถ้าเราจะคุยกันเรื่องของความเป็นมาพัฒนาการต่างๆของสถาบันออกแบบนานาชาติชนาภัทรเราต้องคุยกันกับคนนี้นะครับคนนี้เป็นทั้งศิษย์เก่าและปัจจุบันนี้ก็กลับมาช่วยงานในฐานะของผู้บริหารด้วยนะครับเราพูดคุยกันกับนักศึกษาทุนรุ่นที่5นะครับที่ได้รับทุนไปศึกษาต่อด้านInterior and Product Design นะครับจากสถาบันออกแบบนานาชาติชนาภัทรรวมทั้งปัจจุบันนี้เป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษาสถาบันออกแบบนานาชาติชนาภัทรนะครับอาจารย์เกษตรน้อยพิทักษ์ครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณอาจารย์ครับเราคุยกันในวันนี้ก่อนที่จะคุยถึงเรื่องราวของการเป็นศิษย์เก่าของที่นี่นะครับลูกม่อของที่นี่เนี่ยให้อาจารย์พูดถึงสถาบันชนาภัทรก่อนชื่อนี้สถาบันออกแบบนานาชาติชนาภัทรเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับอาจารย์จริงๆสถาบันออกแบบนานาชาติชนาภัทรเนี่ยอย่างที่คุณคิงบอกไปตั้งอยู่ในวัดธรรมมงคลอยู่ในพื้นที่บริเวณเดียวกันเลยเนี่ยนะครับ เกิดมาจากดำริของหลวงพ่อวิยังซึ่งท่านเป็นเจ้าอาวาสพระธรรมมงคลญาณหลวงพ่อวิยังสิรินทโรนะครับท่านมองว่าจริงๆท่านสร้างสถาบันนี้เพื่อต้องการพัฒนาเศรษฐกิจไทยนะครับต้องการพัฒนานักออกแบบไทยให้มีความสามารถทัดเทียมระดับสากล นะครับแล้วก็สามารถผลิตสินค้าแบรนด์ไทยเนี่ยให้ส่งออกไปขายนำเงินตรากลับมาประเทศไทยแล้วก็พัฒนาเศรษฐกิจไทยให้เจริญยั่งยืนมากยิ่งขึ้นซึ่งถ้าเกิดว่าเราย้อนกลับไปในช่วงปีที่มีการเริ่มต้นก่อตั้งสถาบันชนาภัทรผมเรียกชื่อย่อแบบนี้นะครับอาจารย์คือปีประมาณ2543โดยประมาณเพิ่งผ่านพ้นวิกฤตต้มยำกุ้งมาไม่กี่ปีเองหลายคนบอกว่าธุรกิจล้มหายตายจากไปก็เยอะแต่ว่าที่วัดธรรมมงคลด้วยดำริของท่านหลวงพ่อเจ้าอาวาสเนี่ยทำไมท่านถึงกล้าที่จะตั้งสถาบันที่จะสอนคนให้มาเริ่มต้นธุรกิจใหม่เพราะอารมณ์คนช่วงนั้นยังคงหวาดวิตกแล้วก็กังวลกลัวอยู่เหมือนกันนะครับคือท่านบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยท่านทำงานเรื่องนี้ท่านมองว่าท่านเป็นคนไทยคนหนึ่งท่านไม่ได้มองว่าท่านเป็นพระสงฆ์นะครับที่อยากจะช่วยประเทศไทยทำยังไงให้รอดพ้นผ่านวิกฤตเศรษฐกิจตรงนั้นมาได้คือท่านก็เลยมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้อยู่ดีๆเกิดขึ้นมาได้ท่านมีลูกศิษย์ลูกหามากมายแล้วก็มีอยู่2แห่งที่ผมเคยได้ยินมากับหูเองแล้วก็ทั้งทางท่านผู้อำนวยการเล่ามาเนี่ยนะครับคือท่านบอกว่าท่านไปเยี่ยมโรงงานลูกศิษย์ผลิตกระเป๋าระดับแบรนด์ดังระดับโลกนะครับผลิตอยู่ที่เมืองไทยแว่นตาเองผลิตอยู่ที่รังสิตนี่เองท่านถามว่าเอ้ยแบรนด์หรือแว่นที่ผ่านการออกแบบมีแบรนด์เนี่ยขายแล้วเท่าไหร่ลูกศิษย์ก็เลยถามว่าโอเคมีแบรนด์กับไม่มีแบรนด์เนี่ยถ้าไม่มีแบรนด์ 2,000 หลวงพ่อถ้ามีแบรนด์เนี่ย 20,000 หลวงพ่ออ้อมันสร้างมูลค่าเพิ่มในขนาดนั้นเชียวเหรอนั่นก็เลยมองว่าน่าจะพัฒนาเรื่องเนี้ยตั้งแต่ที่ยังไม่มีใครพูดกรุงเทพเมืองแฟชั่นการคิดเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ใดๆเลยหลวงพ่อท่านน่าจะทำได้เพราะว่าในอดีตเนี่ยถ้าเกิดพูดถึงสินค้าส่งออกของประเทศไทยเนี่ยก็น่าจะหนีไม่พ้นข้าวกับยางพาราซึ่งเป็นสินค้าเกษตรสินค้าเกษตรจริงๆคนไทยมีฝีมือผลิตอยู่ที่เมืองไทยทำไมคนไทยจะทำไม่ได้แล้วก็ประกอบกับมีเรื่องนึงอีกเรื่องนึงที่ทำให้หลวงพ่อน่าจะเอาเรื่องนี้แหละเข้ามาพัฒนาคนไทยแล้วให้คนไทยสร้างเศรษฐกิจด้วยตัวเราเองให้มีมูลค่าเพิ่มเนี่ยนะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับพระยกที่วัดธรรมมงคลครับจริงๆมันมีเรื่องอัศจรรย์หลายอย่างแต่เป็นเรื่องที่เป็นข้อเท็จจริงเล่าขึ้นมาเลยเนี่ยท่านได้ยกมาก้อนนึงก้อนใหญ่มากเรียกว่าใหญ่ที่สุดอันนึงของโลกเลยก็ได้นะครับแล้วก็อยากจะสร้างเป็นพระพุทธรูปอันหนึ่งท่านก็หาช่างแกะในเมืองไทยหาเท่าไหร่ไม่ได้อยากจะผลิตชิ้นงานที่เป็นระดับเรียกว่าระดับชิ้นครูที่ท่านอาจารย์สาครเคยเล่าไว้เนี่ยก็หาเท่าไหร่ก็หาไม่ได้สุดท้ายไปได้ช่างแกะสลักจากประเทศอิตาลีซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังมากทางด้านการแกะหินอย่างไมเคิลแองเจโลอะไรอย่างนี้ครับก็ได้อาจารย์คนหนึ่งมาจากประเทศอิตาลีพอมาถึงปุ๊บอาจารย์เจอหลวงพ่อโอเคก็มองหยกหยกเนี่ยต้องบอกว่าเป็นหยกที่แกะยากเป็นเขาเรียกว่าเป็นแร่ชนิดที่แกะยากมากเพราะมีความแข็งมากครับก็ไม่มีใครกล้าถามพอคนนี้มาถึงปุ๊บบอกโอเคทำได้แต่เขามีหนึ่งคำถามคือว่าถ้าหลวงพ่ออยากแกะพระเนี่ยอยากแกะพระที่อายุเท่าไหร่ท่านก็ฉุกคิดนิดนึงว่าปกติถ้าจะแกะพระก็ต้องถามว่าพระปรางไหนยุคไหนครับแต่ทำไมอิตาลีคนนี้ถึงถามว่าอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่คนนั้นก็เลยบอกว่าหลวงพ่อก็กลับไปคิดท่านก็กลับมาบอกทางช่างแกะหินที่เป็นอาจารย์คนนี้ว่าโอเคแกะที่อายุ35เพราะว่าเป็นอายุที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เลยเป็นช่วงอายุนั้นพอหลังจากนั้นเขาก็บอกว่าถ้าเกิดจะทำพระพุทธเจ้าที่อายุ35เนี่ยกายวิภาคต้องเป็นอย่างนี้เศียรต้องขนาดนี้แขนต้องขนาดนี้หูต้องขนาดนี้มีการรีเสิร์ชมีการวิเคราะห์อย่างละเอียดชัดเจนท่านก็อ๋อเอออิตาลีหรือทางยุโรปนี่เขามีวิธีคิดอย่างเป็นระบบมีวิธีการศึกษาหาข้อมูลอย่างเป็นขั้นเป็นตอนนะมันน่าสนใจท่านก็เลยเป็นอีกหนึ่งจุดเริ่มต้นของการ
มองหาโรงเรียนออกแบบโดยที่ไม่ต้องให้คนไทยเนี่ยไปไกลถึงต่างประเทศไม่ต้องเสียค่าเครื่องบินค่าที่พักค่าเรียนแพงๆกลับมาเรียนนั่งเรียนกันอยู่ในประเทศไทยนั่งเรียนกันอยู่ในวัดนี่แหละครับก็เลยเป็นที่มาในการเสาะหาโรงเรียนจนได้โรงเรียนแห่งหนึ่งที่มีความหลากหลายแล้วก็เขาเรียกว่ามีหลักสูตรที่ดีที่เหมาะสมในการพัฒนาก็เลยซื้อทั้งหลักสูตรแล้วก็นำอาจารย์ต่างชาติอาจารย์อิตาลีในช่วงยุคแรกๆนะครับทั้งหมดเลยเข้ามาสอนกันอยู่ในวัดจุดเริ่มต้นคือด้วยความต้องการที่จะพาประเทศชาติพ้นวิกฤตด้วยสอนอาชีพสอนวิธีการตกปลาให้กับคนไทยว่าทำอย่างไรถึงจะเอาตัวรอดได้ผ่านพ้นช่วงวิกฤตต่างๆแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากประเทศอิตาลีสถาบันที่เข้ามาจับมือกันแล้วก็เริ่มต้นสอนแต่ว่าสถานที่ทำไมถึงเลือกจะตั้งสถาบันชนาภัทรภายในวัดล่ะครับอาจารย์ครั้งแรกเนี่ยตอนแรกผมก็เป็นศิษย์เก่าคนหนึ่งมาที่แรกก็เอ๊ะทำไมสถาบันออกแบบนานาชาติถึงอยู่ในวัดคือชื่อเนี่ยดูทันสมัยดูโมเดิร์นดูเป็นแบบสากลมากแต่พอบางคนบอกว่าเอ๊ะอ้าวแล้วทำไมถึงทั้งอย่างอยู่ภายในวัดมันดูขัดแย้งกันหรือเปล่าย้อนแย้งกันหรือเปล่าคือจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเรื่องนึงที่ทุกคนพูดกันอยู่ตลอดเวลารวมทั้งอาจารย์อิตาเลียนเองที่มาในช่วงแรกๆเนี่ยเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วศิลปะเนี่ยมันเริ่มมาจาก2ที่คือในวัดกับในวังจริงๆวัดเนี่ยก็เป็นที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้กับคนไทยทั้งวิชามวยวิชาแผนนวดต่างๆหมอเองก็เริ่มมาจากในวัดทั้งหมดแต่ว่าพออิตาเลียนมาถึงเราคนไทยเราคิดเออทำไมเราไม่ไปอยู่ในตึกอย่างที่ปารีสเขาเรียนกันอยู่ในตึกในอาคารในออฟฟิศบิลดิ้งสวยๆนะเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพวกยูเนี่ยมีรากเหง้ามีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นชัดเจนน่าสนใจมากไอคิดว่าอยู่ตรงนี้แหละมันเป็นที่ที่ดีมากถ้าอยู่ไปอยู่ในตึกในบิลดิ้งต่างๆในออฟฟิศบิลดิ้งเนี่ยจะมีความแตกต่างกับพวกในปารีสในมิลานอย่างไรเล่าอันนั้นก็เลยคิดว่าเออละเรามั่นใจแล้วอยู่ตรงนี้แหละแล้วมันก็เป็นที่ที่แบบสงบเรียนออกแบบได้ฟังเสียงสวดมนต์ไปด้วยหล่อหลอมจิตใจไปในเห็นว่าในชุกแรกๆเลยคือเรียนกันที่ใต้บริเวณฐานเจดีย์เลยครับแต่ว่าต่อมาก็คือมีการขยับขยายอาคารสถานที่ด้วยจำนวนคนบุคลากรได้เพิ่มมากขึ้นบรรยากาศย้อนกลับไปในยุคที่เรียนใต้ฐานเจดีย์เป็นยังไงครับอาจารย์ตอนนั้นก็ต้องบอกว่าจริงๆมันมี2แบบอันที่1ในเรื่องบรรยากาศในเรื่องของการเรียนการสอนเนี่ยเนื่องจากว่าอาจารย์ที่เขามาเนี่ยเขามาจากต่างประเทศแล้วเขามีความตื่นเต้นที่จะสอนคนไทยมากเพราะเขาก็เดินทางมาไกลใช่ไหมครับเขาก็ให้เต็มที่คือเหมือนเป็นครูจริงๆเป็นครูจริงๆที่มาเพื่อจะมอบความรู้ให้กับนักเรียนจริงๆแล้วอีกบรรยากาศนึงคือเรื่องของบรรยากาศของนักเรียนในห้องเรียนมันมีความหลากหลายของนักเรียนอยู่ในห้องบางคนเป็นหมอบางคนเป็นวิศวะบางคนจบพยาบาลบางคนเป็นแอร์โฮสเตสทุกคนล้วนแต่แตกต่างแบ็คกราวด์มากมาถึงเขาก็มีการแชร์การมีการแลกเปลี่ยนความคิดบางคนจบออกแบบมาแล้วแต่มาเรียนออกแบบต่อก็ไปสอนเพื่อนที่เป็นแอร์โฮสเตสบางคนจบแอร์โฮสเตสก็มีเทคนิควิธีการขายของวิธีการบริการที่แตกต่างกันมันก็เกิดบรรยากาศแบบเหมือนพี่ให้น้องเพื่อนให้เพื่อนเป็นการแชร์กันแล้วอีกเรื่องนึงที่สนุกดีก็ว่าได้นะครับเพราะว่าระหว่างการเรียนเนี่ยพอเราออกมาหน้าห้องก็มีการเรียนสมาธิเดินจงกรมกันอยู่ก็อาจจะแบบเดินสวนกับคนที่กำลังนั่งสมาธิเดินจงกรมกันอยู่ตรงหน้าห้องเรียนมีคนแบบเขาแปลกใจเขาสงสัยไหมว่าเอ๊ะเด็กกลุ่มนี้เขามาเรียนอะไรกันเด็กกลุ่มนี้เขาเพราะว่าพอเรียนด้านแฟชั่นทุกคนมักจะนึกภาพว่าโอ้ต้องแต่งตัวแบบเต็มที่ต้องดูมีเอกลักษณ์อัตลักษณ์ส่วนตัวแน่นอนมีคนสงสัยมีคนถามมีคนอยากจะเข้ามาเรียนหลักสูตรอะไรนี้เพิ่มเติมไหมครับจากจุดที่เราใช้สถานที่บริเวณเดียวกันคือจริงๆต้องบอกว่าในช่วงแรกๆเนี่ยคนที่เรียนสมาธิเขาก็ยังไม่ค่อยเข้าใจว่าเอ๊ะตรงนี้คืออะไรแต่พอหลวงพ่อได้เล่าให้ฟังถึงวิธีการแล้วก็ระบบความคิดว่าเราต้องการจะพัฒนาประเทศไทยนะอันนี้แหละเป็นจุดเริ่มต้นที่จะพัฒนาคนไทยไปสู่ความเป็นสากลเนี่ยแหละเป็นกลุ่มคนที่จะพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญยั่งยืนในอนาคตคนที่เรียนสมาธิเหล่านั้นนะครับบางคนจบครูสมาธิแล้วมาเรียนต่อที่ชนะพัฒน์ก็มีบางคนเรียนชนะพัฒน์ไปด้วยเรียนสมาธิไปด้วยควบคู่กันไปเลยควบคู่กันไปเลยอาจารย์ครับจากอาจารย์ในฐานะที่เป็นศิษย์เก่าที่นี่เห็นพัฒนาการมาต่อเนื่องจากวันแรกจนถึงวันนี้เนี่ยพัฒนาการของสถาบันแห่งนี้มีอะไรบ้างครับอาจารย์ต้องบอกว่าในช่วงแรกๆที่เราอยู่กันในเจดีเนี่ยในเรื่องวิชาการไม่ต้องมีข้อสงสัยอยู่แล้วเพราะเขาก็ให้เราเต็มที่แต่ในเรื่องของความพร้อมต่างๆทางด้านอุปกรณ์การเรียนอาคารสถานที่เนี่ยต้องบอกว่าก็ยังช่วยเหลือตัวเองกันประมาณนึงอยู่กันด้วยความระมัดระวังจะใช้ใจ่ายอะไรแต่ละบาทแต่ละครั้งจะซื้อคอมพิวเตอร์สักเครื่องนึงเนี่ยประชุมกันแล้วประชุมกันอีกเพราะว่าเราก็ต้องบอกว่าเราใช้เงินทางมูลนิธิหลวงพ่อวิริยังที่ซัพพอร์ตเรามานะครับแต่ว่าพอเราเปิดมาเรื่อยๆเราก็มี
ค่อยๆขยับขยายรวมทั้งท่านศาสตราจารย์พิเศษดร.สาครสุขศรีวงศ์เองที่ท่านเป็นผู้อำนวยการท่านก็มาช่วยเป็นอาสาสมัครนะครับแต่เป็นผู้อำนวยการที่นี่ท่านเห็นอะไรขาดเหลือท่านค่อยๆใส่เข้ามาโรงเรียนก็มีรายได้เพิ่มขึ้นจากนักเรียนที่เพิ่มขึ้นจากคุณภาพศิษย์เก่าที่จบไปเนี่ยตอนนี้ก็ขยับขยายมาเรามีความพร้อมในเรียกว่าทุกด้านเราจัดงานสัมมนาระดับประเทศระดับชาติหลายๆครั้งที่โรงเรียนแล้วจากที่เราไม่เคยคิดเลยว่าเฮ้ยจะมีงานแบบนี้ได้มีการทูลเชิญเสด็จมาชมแฟชั่นโชว์ที่นี่ได้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับพอบางคนฟังบอกว่าสนใจอยากจะมาเรียนที่สถาบันชนาภัทรพอเห็นความพร้อมเห็นทุกๆอย่างที่คือมันดีขึ้นเยอะมากอย่างที่อาจารย์บอกว่ามีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากกลัวทุนทรัพย์ไม่พอจะมาเรียนคนที่จะมาเรียนที่นี่เนี่ยต้องเป็นคนแบบไหนครับอาจารย์และหลักสูตรค่าเล่าเรียนความพร้อมต่างๆเป็นยังไงฮะจริงๆต้องบอกว่าประการแรกของคนที่จะมาเรียนที่เนี่ยคือต้องมีใจรักเพราะว่าจริงๆที่นี่มันไม่เหมือนกับการเรียนมหาลัยแตกต่างตรงที่เราไม่มีวิชาสามัญเรียนเลยเราโฟกัสไปที่อะไรวิชาการออกแบบเท่านั้นเลยแล้วก็ทำการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษแปลว่าคนที่มาเรียนระดับที่2คือนอกจากใจรักแล้วต้องใช้ภาษาอังกฤษได้สื่อสารกับทางอาจารย์ต่างชาติที่เป็นผู้สอนนะครับแต่ว่าแกรมมาเราไม่ซีเรียสแต่ว่าคือให้สื่อสารได้ให้กล้าสื่อสารมันมีข้อดีหลายประการคืออย่างน้อยเนี่ยถ้าเราพูดภาษาอังกฤษได้เราก็สามารถทำงานระดับนานาชาติได้ซึ่งก็เป็นวัตถุประสงค์หลักของทางเรียนที่เราอยากพัฒนาเศรษฐกิจไทยระดับสากลอยู่แล้วนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงเนี่ยเรื่องค่าใช้จ่ายต้องบอกว่าคุณภาพการเรียนในระดับแบบเดียวกันนะครับของเราถูกกว่าที่อื่น 3-4 เท่าครับอันนี้คือดังนั้นอยากจะมาเรียนเนี่ยใจรักภาษาพอได้เรื่องของทุนทรัพย์เนี่ยยังไม่ต้องกังวลมากคือราคาไม่ได้แพงมากแล้วก็มีทุนให้ด้วยเหรอที่นี่มีทุนจริงๆแล้วต้องบอกว่ามี2แบบทุนเนี่ยปกติตั้งแต่รุ่น1เลยนะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราก็ยังมอบทุนเรียกว่าทุนต่างประเทศสำหรับคนที่จบแล้วเรียนจบชนาภัทร2ปีเนี่ยเรามีฝั่งละ1คนคือสาขา Interior and Product Design 1คนแล้วก็แฟชั่นดีไซน์1คนเราส่งไปเรียนที่อิตาลีเลย1ปีเต็มซัพพอร์ตทุกอย่างต้องกลับมาใช้ทุนอะไรงี้ไหมครับอาจารย์ไม่ต้องทุนฟรีให้เปล่าทุนฟรีให้เปล่าให้ไปเลยสิ่งที่ต้องการก็คือกลับมาสร้างสินค้าแบรนด์ไทยแล้วก็นำไปขายต่างประเทศดังที่ปณิธานของพ่อได้ว่าไว้แล้วก็กลับมาพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทยเท่านี้พอแล้วอ่ะนี่คือสิ่งที่เป็นวัตถุประสงค์แล้วก็สิ่งที่ทางสถาบันอำนวยความสะดวกให้กับคนที่สนใจอย่างเต็มที่และมันยังมีอีกหนึ่งทุนนะครับเรียกว่าทุนนักศึกษาวิทยาภัทรเป็นยังไงครับอาจารย์เป็นนักศึกษาภายในประเทศนี่แหละครับในทุกๆปีนอกจากเรารับสมัครทั่วไปมีทุนต่างประเทศแล้วก็ยังมีทุนนี้อีกจริงๆสถาบันนี้ต้องบอกว่าสร้างมาเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรอันนั้นทุกคนทราบอยู่แล้วเป็น non profit organization เราก็จะมีทุนที่สำหรับนักศึกษาเรียน2ปีในประเทศอีกอันนี้ก็ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับในส่วนของค่าเทอมทั้งหมดเรียนฟรีเลยแต่ว่าน้องๆพวกนี้ก็จะได้มาช่วยงานด้วยมาฝึกงานอยู่ในสถาบันอีก2ปีด้วยแล้วก็หลักเกณฑ์อะไรก็แล้วแต่ว่ากันไปตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติต้องคัดกรองกันยังไงใช่ครับตอนนี้มีกี่รุ่นแล้วครับอาจารย์ตอนนี้นักศึกษาที่กำลังเรียนอยู่รุ่น15รุ่น15แล้วแล้วอาจารย์เนี่ยรุ่นทุนอิตาลีรุ่นที่5รุ่นที่5ครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกับอาจารย์ต่อโอเคคุณผู้ชมครับช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อนะครับอาจารย์บอกว่าคนที่ได้รับทุนไปศึกษาต่อต่างประเทศนั้นกลับมาจะต้องมาช่วยกันพัฒนาประเทศชาติต่อเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อว่าในแง่มุมของอาจารย์เกษตรเองเนี่ยเขามีวิธีการในการที่จะเข้ามาแล้วก็ต่อยอดความรู้ที่รับจากต่างประเทศนี้อย่างไรบ้างและเข้ามาช่วยงานที่สถาบันแห่งนี้ยังไงบ้างติดตามในช่วงหน้า Wisdom Talk ครับคุณผู้ชมครับกลับมาติดตาม Wisdom Talk กันต่อในช่วงนี้นะครับสำหรับสถาบันออกแบบนานาชาติชนาภัทรหลักๆแล้ว2หลักสูตรที่มีการเปิดสอนก็คือหลักสูตรแรกครับก็คือ Interior and Product Design หลักสูตรที่2ก็คือ Fashion Design นั่นเองนะครับและแขกรับเชิญของเราก็คืออาจารย์เกษตรนั้นเป็นศิษย์เก่าในฐานะสาขาของ Interior and Product Design ครับอาจารย์ไปเรียนต่างประเทศได้ทุนไปเรียนเนี่ยไปที่อิตาลีเลยเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ที่นู้นต่างกับที่นี่แค่ไหนฮะจริงๆความต่างเนี่ยในเรื่องเนื้อหามันก็เป็นการต่อยอดซึ่งกันและกันเรียนที่นี่2ปีแล้วก็ไปต่อยอดที่นู่นอีกปีนึงนะครับเนื้อหาก็เรียนตามระบบที่เขาวางไว้นะครับก็แต่ว่าสิ่งที่ได้มากๆเลยคือเราได้ไปเห็นวัฒนธรรมได้ไปเห็นวิธีการคิดได้ไปเห็นบรรยากาศได้ไปอยู่ในบรรยากาศที่เขาบอกว่าเมืองฟลอเรนซ์เนี่ยที่มันมีอารยธรรมมีความเป็นมาหลายร้อยปีเป็นพันๆปีไปซึมซับแล้วก็ได้วิธีการคิดคืออยู่ที่นู่นเนี่ยสิ่งที่ได้แน่นอนคือการได้แข่ง
กับตัวเองคือเราไม่รู้สึกเลยว่าต้องเก่งกว่าเพื่อนหรือเปล่า รู้แต่เพียงว่าทำอย่างไรให้งานเราออกมาดีที่สุดวันนี้คุณทำดีที่สุดแล้วหรือยังแล้วก็อาจารย์ที่นั่นเนี่ยเขาจะสอนให้เราคิดอย่างเป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอนอย่างที่บอกว่าบางทีนักศึกษาออกแบบหลายๆคนชอบพูดว่าคิดไม่ออก อยู่ตรงนั้นไม่ต้องกลัวคืออาจารย์เขาจะมีวิธีการคิดเริ่มจากจุดไปถึงเส้นอย่างไรเขาสอนให้ทุกคนลากเส้นตรงเป็นของตัวเองไม่ใช่แบบต้องทำเหมือนครูเท่านั้นครูสอนให้เราคิดให้เราคิดต่างๆ develop มีวิธีการอาจารย์ที่นู่นเขามีวิธีการปฏิบัติกับนักศึกษาต่างประเทศเนี่ยเป็นมาตรฐานเดียวกันไหมครับเพราะบางคนกังวลว่าไปเรียนต่างประเทศแล้วหรือเจอข้อวิพากษ์วิจารณ์ว่าพอเห็นเป็นเด็กเอเชียเป็นเด็กหัวดำหน่อยเนี่ยก็จะมีมาตรฐานที่ดูแบบเหยียดๆเราหรืออย่างเงี้ยครับดูถูกเราเป็นอย่างนั้นไหมครับอาจารย์คือต้องบอกว่าที่อื่นเป็นยังไงผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าที่ผมไปเรียนที่เนี่ยอาจารย์เขารักคนไทยมากเป็นพิเศษล่ะครับเพราะว่าคนไทยเนี่ยมันมีข้อดีอย่างนึงที่อาจารย์เขาพูดตลอดเวลาแล้วเวลาเขาโชว์งานก็จะโชว์งานแต่ของตัวอย่างคือของพวกศิษย์เก่าของชนาภัทรนี่แหละที่ไปเรียนก็คือเขาบอกคนไทยขยันแล้วคนไทยเนี่ยมันมีความกระตือรือร้นที่อยากจะรับสิ่งใหม่ๆตลอดเวลาแล้วก็รู้สึกกระหายที่จะทำไม่ดื้อแล้วเขาก็มีมุมมองวิธีคิดที่แบบอย่างฝั่งยุโรปบางทีมันอาจจะตันเราอาจจะเห็นแต่งานที่มันเป็นงานเก่าๆของดีไซเนอร์ที่ดังๆงานใหม่เราอาจจะไม่ได้ค่อยเห็นมากนะแต่ว่าคนไทยพอไปถึงนู่นสนุกมันในการออกแบบมีอินสปิเรชันทางฝั่งบ้านเราไปใช้ประยุกต์ให้มันเป็นอินเตอร์เขาก็สนุกเขาอยากสอนคนไทยมากครับมันแตกต่างกันไหมครับอาจารย์ถ้าในแง่ของดูเรื่องของผลงานแล้วก็คุณภาพสำหรับในซีกโลกตะวันตกกับซีกโลกตะวันออกคือต้องบอกว่าที่นู่นเนี่ยวิธีการคิดเขาถูกหล่อหลอมบรรยากาศเขาได้เขามีความเป็นมาตั้งแต่เด็กเขาอยู่มาในความงามในสถาปัตยกรรมที่มันเป็นสวยงามมันมีเรื่องราวอยู่แล้วอันนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องไปเขาเรียกว่าไปตามไปเซิร์ชเขานิดนึงแต่สิ่งที่คนไทยชนะเขาแน่นอนคือความขยันและผมเชื่อว่าพรแสวงหรือความขยันของคนไทยเนี่ยอยู่ที่ไหนก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกจริงมีอย่างรุ่นพี่รุ่นที่หนึ่งอันนั้นไปถึงเขาประกวดได้โคมไฟชื่อว่าโครงการอิชิเดลูเช่ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเข้าใจว่าได้ที่1แล้วก็เรียนได้ร้อยเต็มทุกวิชากลับมาโอ้โหอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนี่คือตัวอย่างของคนไทยที่ไปอยู่ตรงนู้นจากผลผลิตจากสถาบันชนาภัทรด้วยทีนี้พอกลับมาครับอาจารย์สำหรับอาจารย์แล้วเนี่ยกลับมาแล้วเราทำอะไรต่อเราตอบโจทย์ยังไงให้กับวัตถุประสงค์ของสถาบันชนาภัทรที่ตั้งไว้ตั้งแต่แรกว่าเมื่อคุณได้ทุนไปหรือแม้แต่คุณเรียนกับเราแล้วเนี่ยคุณจะต้องกลับมาช่วยพัฒนาประเทศช่วยต่อยอดอะไรก็ตามแต่ให้มันดีขึ้นคือพอผมกลับมาเนี่ยผมก็ได้รับโอกาสเข้าทำงานอยู่ที่บริษัทModern Formนะครับเป็นบริษัทที่ผลิตเฟอร์นิเจอร์ครบวงจรเลยของเป็นแบรนด์ไทยแต่ว่าทำระดับแบบ Quality Premium เขาจะเน้นเรื่องคุณภาพมากแล้วก็ได้ไปอยู่ในหน่วยงานที่เรียกว่า Product Development Center ก็คือเป็นหน่วยงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ก็ได้เรียนรู้ได้ไปดูงานได้ลงปฏิบัติจริงแล้วก็ได้กลับไปดูงานแฟร์ต่างๆทั่วโลกรวมกับทางบริษัทอีกสิ่งเหล่านี้มันก็ทำให้เราแบบเอ้ยคิดงานอย่างเป็นขั้นเป็นตอนแล้วในเวลาเดียวกันเนี่ยก็เขาเรียกว่าก็ร่วมกับนักศึกษาศิษย์เก่าเพื่อนๆ นี่แหละครับทำจะเรียกว่าเป็นสตูดิโอก็ยังไม่ใช่ร่วมกันออกแบบแล้วโปรเจกต์เรียกเหมือนเป็นฟรีแลนซ์อยู่ตลอดเวลาคืออาจารย์ทำเป็นพนักงานประจำด้วยที่ Modern Form ใช่ครับแล้วก็ฟรีแลนซ์ด้วยส่วนหนึ่งครับทำไมต้องเลือกทำฟรีแลนซ์อาจารย์ในเมื่อบางคนบอกว่าก็ทำงานประจำแล้วเวลาก็ไม่พอแล้วบางทีก็เหนื่อยแล้วยังมีเวลาว่างหรือว่าสมองเรามันโปร่งพอที่จะมานั่งคิดงานฟรีแลนซ์ส่วนตัวเองเหรอครับอาจารย์คือต้องบอกว่าที่ Modern Form เนี่ยเขาก็ให้พนักงานพักผ่อนอย่างเต็มที่มากแต่ว่าผมรู้สึกว่าการพักผ่อนของผมเนี่ยคือพักผ่อนหมายถึงเราทำงานจันทร์ถึงศุกร์ 8:00 นเช้าเลิก 17:00 นใช่มั้ยครับเสาร์อาทิตย์เราก็ยังมีเวลาว่างแล้วเราก็ไม่ไปรบกวนงานที่ประจำตรงนั้นเราก็เอาเวลาที่เหลือตรงนั้นแหละครับมาทำงานออกแบบแล้วรู้สึกว่าบางทีถ้าเกิดคนทำงานออกแบบจะทราบว่าบางทีมันดีฟถึงตีสองตีสามเนี่ยมันเพลินแล้วมันสนุกที่ได้ออกแบบได้แก้ปัญหาได้ไปเจอหน้างานได้เขียนจากกระดาษแล้วสร้างออกมาเป็นชิ้นงานจริงความสุขมันอยู่ตรงนี้ฮะมันต่างกันไหมครับอาจารย์การทำงานประจำการออกแบบกับการทำงานฟรีแลนซ์แล้วก็ออกแบบเนี่ยมันต่างกันไหมครับกลิ่นอายผลงานความพึงพอใจคือจริงๆถ้าเกิดอยู่ในองค์กรเนี่ยเขาก็จะมีธีมมีคอนเซ็ปต์มีกรอบมีสิ่งที่ดิเรกชันประจำปีที่เราจะโฟกัสไปเป็นตามทางของเขาแต่ในส่วนของงานฟรีแลนซ์มันก็มี2แบบนะครับมันมีแบบนึงที่เราทำเพราะเราชอบแล้วอยากผลิตออกมาเห็นออกมาเป็นชิ้นงานจริงแล้วก็ไปโชว์ว่าเนี่ยแหละเป็นศักยภาพเป็นไอเดียที่มาจากมุมมองของเรากับอีกแบบนึงทำเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าเช่นที่อยู่อาศัยงานอินทีเรียดีไซน์ก็ต้องมีความต้องการของผู้อยู่อาศัยเป็นหลักแล้วก็นำเสนอในมุมมองหรือว่าฟังก์ชัน
ที่อยู่แล้วคนอยู่อาศัยเนี่ยมีความสุขแล้วเราก็เติมความงามเติมความสุขให้เขาอาจารย์ครับหลักการสำคัญในการออกแบบไม่ว่าจะเป็นในอินเทอร์เนียหรือแม้แต่โปรดักต์เองเนี่ยมันต้องยึดหลักการสำคัญอะไรบ้างครับจริงๆอาจารย์หลายๆท่านก็บอกผมว่าดีไซน์ที่ดีก็คือดีไซน์ที่แก้ปัญหาเท่านั้นแหละก็ให้โฟกัสแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือทำให้คือเราไม่ได้เป็นเน้นที่รูปทรงรูปเชฟจนลืมสาระสำคัญของตัวงานว่าเรากำลังจะทำงานอะไรหรือบางทีเราจะใช้อินสปิเรชันสักอันนึงมาออกแบบกับพื้นที่นึงเนี่ยเราไปหยิบเรื่องราวไกลตัวมากจริงๆอยากให้มองบริบทรอบๆตัวก่อนว่าจริงๆเรื่องบริเวณเนี้ยบริบทรอบๆเนี้ยมันมีเรื่องอะไรแล้วก็เอามาใส่เอามาเล่าให้คนที่อยู่อาศัยเขาได้เข้าใจเราได้ภาคภูมิใจในสิ่งที่เขาอยู่ไม่ใช่ไปเราบอกว่าเราอยู่อยุธยาแต่เราไปหยิบอะไรก็ไม่รู้เชียงของมาใส่มันคนละเรื่องคนละราวอะไรเงี้ยมันอาจจะไกลตัวไปนิดนึงมันมีคำตอบตายตัวไหมครับอาจารย์สำหรับงานออกแบบว่าจะต้องซับซ้อนเท่านั้นถึงจะเพอร์เฟกต์หรือว่าต้องเรียบง่ายเท่านั้นถึงมันจะตอบโจทย์สำหรับคนที่ใช้จริงๆผมว่าอันนี้มันเรื่องของปัจเจกนะครับจริงๆมันก็มีตั้งแต่ที่เขาบอกว่า detail is god ก็คือเรียบง่ายแต่มีรายละเอียดที่สวยงามกับบางคนมันถึงได้มีงานลักชัวรี่ขึ้นมาก็ระยะหรือมีเรื่องราวหรือมีเซอร์วิสที่ดีมันก็ผมว่าอันนี้มันเป็นเรื่องราวแต่มุมมองของแต่ละคนนิยมด้วยแต่ละคนอาจารย์บอกว่าพอกลับมาปุ๊บก็ไปทำงานประจำด้วยฟรีแลนซ์ด้วยส่วนหนึ่งดูเหมือนอาจารย์ยังเหนื่อยไม่พอเข้ามาทำงานบริหารด้วยครับทำไมถึงเลือกกลับเข้ามาที่สถาบันชนาภัทรอีกครั้งหนึ่งคือเหตุผลที่ตอบได้เลยเพราะว่าการกลับมาชนาภัทรเนี่ยในขณะที่เราทำงานโมเดิร์นฟอร์มหรือว่าทำงานออกแบบควบคู่กันไปด้วยเนี่ยเรามีเวลาเหลือครับเพราะว่าเวลาอาจารย์ยังมีเวลาเหลือครับโมเดิร์นฟอร์มนี่ก็ทำปกติแล้วนะอาจารย์มีฟรีแลนซ์อีกนะครับคือมันโชคดีตรงที่เราเลือกได้ว่าเราได้ทำในสิ่งที่เรารักพอเราทำสิ่งที่เรารักก็คือทำงานออกแบบถ้าเกิดต้องให้ผมไปนั่งบริหารอยู่โมเดิร์นฟอร์มตั้งแต่แรกผมคงจะเศร้าไปแล้วคงจะไม่มีพลังขนาดนี้ก็คือมันยังมีเวลาเหลือแล้วก็อันนึงเนี่ยผมรู้สึกว่าเราเห็นตอนเราอยู่ชนาภัทรในช่วงที่เราเป็นนักศึกษาเรารู้ว่าโรงเรียนเนี่ยนอกจากวิชาความรู้แล้วมันมีกิจกรรมพิเศษต่างๆที่เราเคยอยากได้แต่ณขณะนั้นด้วยความพร้อมบางอย่างเรายังไม่มีก็เลยกลับมาช่วยใส่ตรงนี้ให้มันเต็มมีคอนเนคชันต่างๆอะไรก็ตามเราก็เชิญมาบรรยายเพราะว่าที่นี่ดีไซเนอร์ต่างๆหรือว่าองค์กรธุรกิจต่างๆเขาก็ยินดีที่จะช่วยเหลืออยู่แล้วเพราะเราทำงานการกุศลจริงๆเราไม่ได้ทำเพื่อหวังหาแสวงหากำไรใดๆเลยยิ่งไปติดต่อคนเขาก็ยิ่งยินดีที่จะช่วยมันก็ยิ่งทำให้เราสนุกในการไปหาคอนเนคชันต่างๆไปเชิญเพื่อนฝูงไปเชิญหัวหน้าเก่าๆของเราที่แบบเป็นอาจารย์มากลับมาสอนเชิญบริษัทต่างๆมาทำโปรเจกต์ร่วมกับโรงเรียนมันก็ทำให้โรงเรียนกิจกรรมแล้วนักศึกษาได้นอกจากวิชาที่อาจารย์ต่างชาติเขาสอนแล้วเนี่ยมันก็ยังมีเนื้อหากิจกรรมต่างๆที่ได้ลงมือปฏิบัติจริงได้ไปฟิลทริปได้ไปดูงานจริงๆที่โรงงานงานที่โรงงานแอสไซน์เป็นโปรเจกต์จริงๆให้นักเรียนได้ทดลองเอาดีไซเนอร์มาคอมเมนต์งานอันนี้ครับมันเป็นอันที่เราเคยรู้สึกเราอยากได้เราก็เลยกลับมาช่วยกลับมาดึงแล้วพอมาช่วยปุ๊บทางโรงเรียนเขาก็ไม่ขัดข้องมันก็ยิ่งทำให้เราสนุกในการทำงานไม่มีกรอบเลยเรารู้ว่าเราทำเพื่อให้ทำเพื่อให้โรงเรียนพัฒนาอยู่แล้วมันก็ยิ่งสนุกไปกันใหญ่ครับความสุขของอาจารย์คืออะไรครับการทำงานที่โมเดิร์นฟอร์มความสุขคืออะไรการทำงานฟรีแลนซ์ความสุขคืออะไรและการทำงานบริหารกลับมาตอบแทนที่สถาบันชนาภัทรความสุขคืออะไรทั้ง3ที่เนี้ยความสุขมันเหมือนกันหรือมันต่างกันไหมครับอาจารย์คือจริงๆผมไม่รู้ว่าจะเรียกว่าคนที่อยู่สายงานออกแบบรู้สึกอย่างเดียวกันหรือเปล่าคือได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักหรือเป็นพวกเอาแต่ใจนิดนึงคือเอาแต่ใจในที่ไหนหมายถึงว่าถ้าเรามีความสุขแล้วเนี่ยไม่ต้องมากไปกว่านี้หรอกไม่ต้องน้อยไปกว่าขอเท่านี้ขอให้เราทำในสิ่งที่เรารักได้ทำในงานออกแบบที่เราได้คลุกคลีได้เห็นพัฒนาการได้เห็นจากกระดาษออกมาเป็นชิ้นงานจริงๆอันนั้นเนี่ยน่าจะเป็นความสุขในจุดเดียวกันแต่ในเรื่องของการทำงานที่ชนาภัทรเนี่ยผมรู้สึกว่าที่โรงเรียนเนี่ยที่ชนาภัทรตอนผมเป็นนักศึกษาเนี่ยผมไม่เคยรู้สึกว่าที่ไหนให้ผมแบบเนี้ยแล้วผมขอแล้วผมได้ผมถามแล้วก็มีคำตอบตลอดเวลาผมเคยคิดไม่ออกไม่รู้จะ develop งานจาก1ไป2ไป3มันตันมันก็มีสเต็ปมีวิธีการก็มอบให้พอเรารู้สึกเราได้ตรงนี้มาปุ๊บแล้วเรามีโอกาสได้ตอบแทนเนี่ยก็ถือว่าเป็นแบบไม่รู้ว่าจะมีสักกี่คนที่ได้โอกาสแบบเราก็เลยแบบยิ่งอยากจะให้
มากๆจริงๆแล้วชีวิตของอาจารย์ก็คือไม่ได้หนีพ้นกรอบของการเป็นนักออกแบบไปเลย คือทำงานบนแพลตฟอร์มก็ได้ทำสิ่งที่รักฟรีแลนซ์เองก็ตอบโจทย์มาทำที่ชนาพัฒน์เองก็ได้ออกแบบในเรื่องของกิจกรรมดีไซน์รูปแบบต่างๆให้บรรยากาศของผู้เรียนมีความสุขแล้วก็สถาบันนี้มันเติบโตมากยิ่งขึ้นจากวันแรกจนถึงวันนี้อาจารย์ครับชื่อของสถาบันชนาพัฒน์มุมมองของอาจารย์นะครับและในการจดจำของคนไทยและคนต่างประเทศเนี่ยเป็นยังไงบ้างผลงานรางวัลต่างๆที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างครับผมกล้าพูดได้เต็มปากนะวันนี้ว่าจริงๆตอนอยู่รุ่น5เนี่ยผมก็ยังแบบโอเคเนื้อหาได้แต่มันอยู่ในวัดคือบางคนไม่เข้าใจเราอยู่ข้างในเรารู้อยู่แล้วว่าคุณภาพเราขนาดไหนแต่วันนี้ผมพูดได้เต็มปากเพราะว่านอกจากเนื้อหาหลักสูตรจากอาจารย์จากต่างๆที่เรามีแล้วเนี่ยโรงเรียนก็ทำความร่วมมือกับสถาบันระดับเรียกว่าระดับโลกท็อป5ท็อป3ของโลกนะครับอย่าง Royal College of Art Interior Department ซึ่งก็ทำความร่วมมือทำ MOU กันในเรื่องของการแลกเปลี่ยนอาจารย์การแลกเปลี่ยนเนื้อหาการบรรยายนะครับก็มีมาที่นี่เลยบินตรงมาตอนที่ชนาพัฒน์เท่านั้นจาก Domus Academy นะครับนาบ้าที่มิลานเองก็ตามเนี่ยก็เป็นพาร์ทเนอร์เราแล้วก็ผลงานการันตีต่างๆของนักศึกษาที่ต้องเรียกว่าไปได้รางวัลมาทั้งระดับนานาชาตินี่คือส่วนหนึ่งอันนี้เป็นส่วนเล็กๆส่วนเดียวคือมีพื้นที่ให้วางแค่นี้ยังมีอีกเยอะเลยอย่างปีนี้เองเนี่ยครับนักศึกษาเราเนี่ยสมมติว่าโครงการประกวดใหญ่ๆที่เขาส่งกัน 3-400 คนระดับประเทศระดับชาติเนี่ย10คนเราเข้าไป4คน10คนเราเข้าไป6คนอย่างล่าสุดประกวดซากุระที่จะไปโชว์ที่ญี่ปุ่นเนี่ยคัดเลือกเอา1คนเอา10ก่อนรอบสุดท้ายเราเข้าไป6คนแล้วอย่างเงี้ยคือมันก็เป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นว่าอันนี้แหละก็คือนักเรียนที่อยู่ที่ชนาพัฒน์มีความสามารถรวมทั้งพี่ๆน้องๆหลายๆคนนะครับอย่างพี่นาน่าคุณณรงค์เองแบรนด์ณรงค์ใช่ไหมครับคุณก๊อฟ JC เองเนี่ยเขาก็เรียนรุ่นเดียวกันมาเนี่ยครับตอนแรกยังวาดรูปไม่ค่อยสวยปัจจุบันเป็นได้รับเชิญไปรับรางวัลนะครับ Asian Star Designer ที่ประเทศสิงคโปร์ไปแสดงงานได้รับรางวัลระดับนานาชาติมากมายได้เป็น Designer of the Year อันนี้ก็เป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าไม่ต้องไปบอกเขาหรอกแต่ว่าเนี่ยแหละคือผลงานคือคุณภาพของนักศึกษาของชนาพัฒน์ก้าวต่อไปในอนาคตของชนาพัฒน์ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของทีมผู้บริหารมองไปในอนาคตยังไงครับจริงๆแล้วเนี่ยผมมองว่ารวมทั้งทีมบริหารเองเขาก็มีแผนที่เราจะทำเป็นเรื่องของ internationalization แล้วก็ career oriented ซึ่งเราต้องบอกว่าสิ่งที่เราจะทำต่อไปนี้ทุกอย่างต้อง excellentเท่านั้นจะไม่ทำแบบจะไม่กดดันกับตัวเองเกินไปหรอครับอาจารย์ผมว่าอยู่ตรงนี้จนความกดดันตรงนี้มันกลายเป็นเรื่องปกติของพวกเราแล้วคือมันเป็นเหมือนสิ่งที่ทุกคนเป็นวอลันเทียร์เกือบทั้งหมดแต่ผมไม่เคยเห็นวอลันเทียร์ที่ไหนทำงานเทียบเท่ากับงานประจำหลายๆคนเป็นผู้บริหารระดับสูงเป็น CEO นะครับเป็นผู้จัดการใหญ่ในหลายๆองค์กรระดับประเทศก็มาอยู่ชนาพัฒน์มาประชุมกันมาพัฒนาแลกเปลี่ยนมาวางแผนงานทุกปีเราก็จะมีทีมว่าเราจะไปยังไงดิเรกชันเราเป็นยังไงความกดดันเรื่องเอ็กซ์แลนด์นี่น่าจะเป็นเรื่องที่มันอยู่ในใจของทุกคนแล้วแล้วก็ร่วมพัฒนาไปด้วยกันอยู่แล้วครับครับผมก้าวต่อไปไม่หยุดยั้งสุดท้ายครับอาจารย์เราคุยกันมาทั้งหมดแล้วเนี่ยให้อาจารย์สรุปขมวดหน่อยว่าการให้การศึกษาเรื่องของการออกแบบในพื้นที่ที่ให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมะมันลิงก์กันมันเชื่อมกันยังไงบ้างและถ้าหากว่าวันนี้คุณผู้ชมฟังแล้วสนใจอยากจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกในสถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์เนี่ยติดต่อยังไงสอบถามยังไงมีช่องทางยังไงบ้างครับเชิญครับผมมองว่าเรื่องการออกแบบนะครับมันก็เป็นเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มประชาชนกินอยู่ดีมีความสุขศาสนาก็อยู่ดีมีสุขเจริญรุ่งเรืองไปด้วยถ้าเกิดทุกคนทำงานออกแบบสร้างสินค้ามีมูลค่าเพิ่มมาให้กับประเทศไทยมากๆประเทศไทยเจริญประเทศไทยดีศาสนาก็รุ่งเรืองไปด้วยก็ประเทศเราก็ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ก็เป็น3สิ่งที่เป็นปกติอยู่แล้วการออกแบบก็เชื่อว่าเป็นส่วนสำคัญในการที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับแล้วก็ในเรื่องของถ้าสนใจจะมาเรียนที่ชนาพัฒน์จริงๆสถาบันเราเปิดทุกวันหยุดเพียงวันเดียวคือวันพฤหัสก็สามารถแวะเข้ามาเยี่ยมชมที่สถาบันเราได้อยู่ตรงสุขุมวิท101เองอยู่ตรงรถไฟฟ้าปุณณวิถีเนี่ยนะครับแล้วก็เราจะมีการรับสมัครนักศึกษาตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคมปีหน้าเป็นต้นไปเริ่มเปิดเรียนกันยายนแล้วแต่ระหว่างนี้เราจะมีกิจกรรม Designer Talk นะครับมีเวิร์กช็อปพิเศษหลายๆอย่างฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ละอย่างมีค่าใช้จ่ายแค่ cover การเล็กๆน้อยๆเองนะครับแล้วก็มีช็อตคอร์สเปิดตลอดปีก็ติดตามได้ในเว็บไซต์ของชนาพัฒนา.com หรือว่า Facebook ชนาพัฒนาได้เลย
คุณผู้ชมครับวันนี้เราพูดคุยกันนี่คือผลงานแล้วก็สิ่งที่พิสูจน์ความสำเร็จของสถาบันออกแบบนานาชาติชนาภัทรนะครับชนาภัทรคือการพัฒนาประชาชนเพื่อนำไปสู่ความเจริญกว่าเดิมที่เราเคยเป็นมาจุดประสงค์เริ่มแรกของการก่อตั้งสถาบันมาจนถึงวันนี้พิสูจน์ชัดเจนแล้วนะครับและก็ยืนยันจากหนึ่งในทีมผู้บริหารนะครับว่าไม่หยุดยั้งก้าวต่อไปอย่างแน่นอนประโยชน์ไม่ได้ตกที่ใครเลยครับตกที่ประชาชนคนไทยและผู้ที่สนใจในประเทศเรานี่เองนะครับวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญของเรานะครับอาจารย์เกษตรน้อยพิทักษ์นะครับนักศึกษาทุนอิตาลีรุ่นที่5สาขา Interior and Product Design รวมทั้งเป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษาสถาบันออกแบบนานาชาติชนาภัทรขอบพระคุณครับอาจารย์ครับขอบพระคุณครับคุณผู้ชมครับติดตามกันต่อในช่วงนี้สำหรับช่วงปฏิรูปประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยรังสิตครับที่จริงตัวสาระสำคัญของหลักสูตรนะถ้าดูตามรายละเอียดในนโยบายที่กระทรวงศึกษาธิการทำอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับสาระหลักของวิชาที่เรียนไม่ได้น้อยไปหรอกแต่มันอยู่ที่วิธีจัดการเรียนการสอนนะครับอย่าลืมว่าที่จริงในสาระทั้งหลายในกลุ่มสาระทั้งหลายที่มีอยู่7-8กลุ่มด้วยกันเนี่ยหลายเรื่องมันสามารถที่จะเอามาบูรณาการผสมผสานและจัดกิจกรรมให้เป็นที่สนใจกับเด็กได้แทนที่เราจะแยกส่วนสอนเป็นเรื่องสอนเป็นวิชาซึ่งใช้เวลานานนี่นะครับก็ทำให้เด็กเนี่ยบางทีเรียนบางหัวข้อก็คาบเกี่ยวกันบ้างอะไรกันบ้างซ้ำซ้อนบ้างแล้วก็เกิดปัญหาสำหรับโรงเรียนขนาดเล็กหรือโรงเรียนที่มีครูไม่ครบวิชาโรงเรียนที่มีครูไม่ครบชั้นนะครับการมีนโยบายให้ปรับการจัดการเรียนสอนโดยลดเวลาเรียนตรงนี้มาก็ทำให้ครูเนี่ยสามารถเข้าไปจัดกิจกรรมดูบูรณาการวิชาต่างๆให้ผสมผสานกันได้ถ้าทำได้ดีตามแนวทางอันนี้นะครับอาจจะทำให้เด็กเนี่ยได้เรียนสาระแล้วก็ได้มีโอกาสได้ทำกิจกรรมอื่นนอกห้องเรียนมากขึ้นซึ่งถ้าเราเครียดอยู่ในห้องเรียนอย่างเดียวก็จะทำให้เด็กบางคนก็จะเบื่อนะครับผมคิดว่านี้ก็จะทำให้เกิดผลดีในการจัดการเรียนการสอนวิธีการเรียนการสอนที่มีประสิทธิผลหรือได้ผลจริงๆผู้เรียนจะต้องมีความผ่อนคลายพอสมควรไม่ใช่เครียดนะครับความเครียดไม่ทำให้เกิดการเรียนนะครับแล้วเด็กจะให้ความสนใจถ้าการเรียนนั้นสนุกถ้าการเรียนตรงกับใจของเราใช่ไหมเหมือนกับเราดูหนังดูละครเหมือนกันหรือฟังเพลงหรือทำกิจกรรมอะไรก็ตามถ้าเกิดเราเกิดความรู้สึกไม่ชอบแล้วสมองไม่เปิดรับใช่ไหมแต่ถ้าจัดกิจกรรมว่าน่าสนใจแล้วมีความท้าทายและเด็กได้รีแลกซ์ได้สอบถามได้ทดลองทำกับมือบ้างอะไรบ้างเนี่ยมันก็จะเกิดความท้าทายได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นก็จะมีความตื่นเต้นรู้สึกว่าไม่จำเจซ้ำซากนะครับวิธีการอย่างนี้ก็จะทำให้เด็กเนี่ยรู้วิธีการเรียนเผลอๆถ้าทำในกิจกรรมกับครูยังไม่พอแล้วเนี่ยอาจจะไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตัวเองต่อไปอีกได้หรือจัดกลุ่มขึ้นมาในเพื่อนที่สนใจในเรื่องเดียวกันได้จริงเหล่านี้ผมคิดว่ากิจกรรมอย่างนี้เนี่ยในหลายประเทศเขาก็ทำเขาเรียกว่าโปรเจกต์เบสก็ดี learning by doing ก็ดีลงมือปฏิบัติจริงก็ดีจริงเหล่านี้นะครับมันทำให้เด็กเรียนรู้และจำได้แม่นกว่าถ้าเอาเปิดท่องตำราเนี่ยบางทีหลังจากท่องเสร็จแล้วพอครูค่อยหลังไปก็ลืมนะครับอันนี้ผมคิดว่ากิจกรรมนี้ถ้าทำดีๆเนี่ยสาระสำคัญในหลักสูตรก็จะไม่ลดแต่ว่าครูต้องเก่งครูต้องรู้จักบูรณาการเช่นสอนศิลปะกับคณิตศาสตร์นี่ก็สอนได้นะเช่นการผสมสีสีแดง 50% สีเหลือง 50% บวกกันแล้วเป็นสีอะไรใช่ไหมครับสีแดงบวกสีน้ำเงินสีแดง 75% ออกมาเป็นยังไงอย่างเงี้ยมันก็เอาความรู้ในวิชาหนึ่งมาประยุกต์กับในอีกวิชาหนึ่งเพราะในชีวิตจริงเราไม่สามารถเอาความรู้นี้ไปใช้เป็นส่วนๆหรอกเราก็ใช้ความรู้ที่เรียนมาในบทผสมผสานกันไปในการประกอบอาชีพก็เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ถ้าจัดกิจกรรมอย่างนี้รวมกันได้เช่นในวิชาคหกรรมหรือวิชาทำอาหารทำขนมเค้กผสมส่วนประกอบต่างๆเพื่อมาเป็นขนมเค้กก็ต้องอาศัย
หลักในทางคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ประกอบกันไปใช้เวลานานเท่าไหร่ร้อนกี่องศาอบเค้กนานเท่าไหร่แต่งสีจะใช้สีอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างจะต้องใช้การประยุกต์ใช้การผสมผสานหรือบูรณาการวิชาต่างๆเข้ามาร่วมกันทั้งสิ้นจึงจะทำให้เกิดการเรียนรู้และใช้ประโยชน์ได้จริงพูดถึงคุณภาพการศึกษาเนี่ยประเทศไทยเป็นประเทศที่ต่างประเทศเขาชอบยกเป็นตัวอย่างว่าเราใช้เงินมากแต่เราได้ผลน้อยเป็นประเทศที่ได้รับงบประมาณเพื่อจัดการศึกษาเนี่ยในสัดส่วนที่สูงมากประเทศหนึ่งแต่คุณภาพการศึกษาเราเนี่ยไม่สูงตามไปด้วยนะครับเรามีปัญหาเรื่องคุณภาพการศึกษาอยู่พอสมควรโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับคุณภาพการศึกษาของประเทศต่างๆแต่เราก็ไม่ถึงกับอยู่ในอันดับสุดท้ายนะครับเพียงแต่ว่าแนวโน้มของเรามันไม่ดีขึ้นนะครับแนวโน้มของเรามันไม่ดีขึ้นอังกฤษคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เราก็อยู่ในอันดับนั้นแต่เพียงแต่ว่าแทนที่เราจะยกขึ้นไปเมื่อเทียบกับต้นทุนที่เราทำมันไม่ขึ้นนอกจากนั้นแล้วเรายังมีปัญหาในเชิงทักษะอื่นๆเช่นเรื่องภาษาโดยเฉพาะเราใช้ภาษาไทยใช่ไหมครับเราไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่นมากเท่าที่ควรเมื่อโลกจะเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมยุคใหม่ที่จะต้องใช้การติดต่อสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นของเราก็จะมีปัญหาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเป็นห่วงกันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนี่ก็คุณภาพของเด็กเหล่านี้เนี่ยผมได้เคยเรียนไปแล้วตอนต้นว่ามันก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพการเรียนการสอนของครูคุณภาพการสอนที่จะทำได้ดีโดนใจเด็กหรือว่าทำให้เด็กเกิดผลที่สูงก็ต้องมาจากครูที่เก่งครูที่มีสมรรถนะสูงซึ่งเราคุยไปแล้วแต่ได้การขับเคลื่อนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างนี้เนี่ยมันไม่ได้ดูเฉพาะเรื่องการพัฒนาครูหรอกมันยังมีปัจจัยอื่นๆที่มากระทบต่อคุณภาพของผู้เรียนเหมือนกันนะครับยกตัวอย่างเช่นผมขออนุญาตกล่าวถึงว่าบรรยากาศในโรงเรียนในแต่ละแห่งเนี่ยการที่จะได้ครูเก่งหรือการที่เอาครูเก่งมาแล้วสอนดีหรือว่ามีโอกาสได้จัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมเนี่ยมันขึ้นอยู่กับผู้บริหารด้วยล่ะถ้าผู้บริหารไม่สนใจเรื่องการเรียนการสอนและผู้บริหารไม่สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มที่เนี่ยใช้ครูไม่ตรงกับความชำนาญต่างๆเหล่านี้ก็จะทำให้คุณภาพการเรียนการสอนอ่อนด้อยไปเหมือนกันนะครับแล้วถ้าเราพูดโดยเฉพาะผู้บริหารได้เข้าสู่ตำแหน่งโดยถ้าหากไม่ได้มาโดยความเชี่ยวชาญทางด้านการเรียนการสอนทางด้านวิชาการเนี่ยโอกาสจะเป็นผู้นำทางวิชาการมันก็จะยากงานวิจัยในต่างประเทศเขาก็บอกว่าผู้บริหารโรงเรียนจะต้องมีความเป็นผู้นำทางวิชาการรู้เรื่องของหลักสูตรรู้เรื่องของการเรียนการสอนทุ่มเทสละเวลาเอาใจใส่ดูแลสนับสนุนให้ครูจัดในเรื่องการเรียนการสอนเพราะฉะนั้นเราต้องขับเคลื่อนเรื่องการพัฒนาคุณคุณภาพของผู้บริหารควบคู่ไปคุณภาพของครูด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันที่ประเด็นถัดไปที่ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องสำคัญไปยิ่งหย่อนไปวันคือว่าคุณภาพของตัวเด็กที่เป็นต้นทุนในตัวเด็กก่อนที่จะมาเข้าโรงเรียนเนี่ยก็มีความสำคัญไม่น้อยไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพอนามัยเรื่องสติปัญญาใช่ไหมครับและเรื่องของความสนใจใฝ่เรียนรู้ตั้งใจเรื่องมุ่งมั่นในการที่จะเป็นผู้ประสบความสำเร็จในการศึกษาเราเรียนอย่างเงี้ยอันนี้มันเป็นบุคลิกส่วนตัวเป็นแรงบันดาลใจในส่วนตัวก็จะส่งผลต่อคุณภาพของตัวเขาเองด้วยในที่สุดถ้าหากว่าเขามาไม่สนใจบทเรียนหรือว่าระดับสติปัญญาไม่สามารถจะรับเอาบทเรียนหรือเนื้อหาสาระที่ครูสอนได้คุณภาพของเขาก็จะอ่อนด้วยด้อยไปด้วยทีนี้มันเกี่ยวพันไปถึงไหนเกี่ยวพันไปถึงการอบรมเลี้ยงดูเกี่ยวพันไปถึงเรื่องพันธุกรรมของพ่อแม่เกี่ยวพันไปถึงเรื่องอะไรอีกต่างๆตั้งแต่การพัฒนาการของสมองในที่อยู่ในท้องของแม่ของมันโดยซ้ำไปนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญถ้าเผื่อเราจะพัฒนาเด็กไทยให้ตลอดแนวจริงๆต้องกลับไปดูตั้งแต่เด็กปฐมวัยตั้งแต่พ่อแม่จะแต่งงานอะไรต่างๆให้มีความพร้อมให้เหมาะความเหมาะสมในพัฒนาการของเด็กเข้ามาด้วยถ้าไม่แล้วเราจะไม่สามารถที่จะการันตีหรือให้หลักประกันได้ว่าคุณภาพของการศึกษาโดยเฉพาะคุณภาพของผู้เรียนจะออกมาอย่างที่เราต้องการนะครับอันนี้เป็นการขับเคลื่อนในส่วนหลักๆนะครับ
ขณะนี้ก็มีการดำริอยู่เหมือนกันนะว่าสิ่งที่จัดองคาพยพจัดโครงสร้างหน่วยงานอยู่เวลานี้มันส่งเสริมในการจัดคุณภาพไหมเราก็มีหน่วยงานที่มาประเมินคุณภาพภายนอกเช่นสมศหรือจัดระบบประกันคุณภาพภายในขึ้นในทุกสถาบันการศึกษาแต่คุณภาพการศึกษาของเราก็ยังไม่เป็นไปอย่างที่เราอยากจะเห็นนะครับการที่จะให้ว่าต้องให้คนอื่นมาดูการจัดการทำงานของเราไหมเนี่ยก็อาจจะมีส่วนหนึ่งนะโดยส่วนตัวผมคิดว่าความรับผิดชอบของผู้ที่จัดการเรียนการสอนเองของโรงเรียนเองเนี่ยต้องเป็นคนรับผิดชอบหลักใช่ไหมเหมือนกับเราเปิดร้านอาหารเนี่ยเราจะให้ลูกค้าหรือให้กระทรวงสาธารณสุขมาคอยดูว่าคุณปรุงอาหารถูกต้องสุขลักษณะไหมกับให้ผู้ที่เป็นคนปรุงเองเนี่ยรับผิดชอบว่าเราจะจัดวัตถุดิบยังไงมาปรุงอาหารสำหรับลูกค้าใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าผู้บริหารโรงเรียนกรรมการสถานศึกษาหรือว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่อยู่ใกล้ชิดกับตัวเด็กมากที่สุดควรจะเป็นคนมีส่วนในการดูแลการจัดการเรียนการสอนของครูในโรงเรียนนั้นก่อนเป็นประการแรกส่วนนอกหน่วยงานที่นอกเหนือจากห้องเรียนนอกเหนือจากโรงเรียนออกไปผมคิดว่ายิ่งไกลตัวไปยิ่งจะมองไม่เห็นสภาพที่เกิดขึ้นในแต่ละวันเพราะฉะนั้นเนี่ยการบริหารจัดการหรือกรรมการสถานศึกษาซึ่งผมเองก็มีส่วนอยู่โดยตรงในเวลานี้ด้วยเนี่ยนะครับก็เห็นว่าให้บทบาทของกรรมการสถานศึกษาให้บทบาทของชุมชนให้บทบาทของคนที่อยู่ใกล้กับโรงเรียนใกล้กับครูเนี่ยมีโอกาสได้เข้ามาดูแลเรื่องการเรียนการสอนแต่ไม่เข้าไปสอนแทนหรือไปกวนในการทำงานของเขานะครับแต่มาเข้าใจในเรื่องพวกนี้สนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนในเรียนเหล่านี้เป็นต้นรวมไปถึงชุมชนเช่นเด็กหนีโรงเรียนหรือเด็กทะเลาะวิวาทหรือว่าแหล่งมั่วสุมอบายมุขทั้งหลายเหล่านี้ก็มีส่วนเหมือนกันที่จะดึงเด็กออกจากโรงเรียนหรือว่ายาเสพติดอะไรพวกนี้นะครับก็จะมีส่วนเช่นกันว่าอันนี้ก็จะมีฝ่ายบ้านเมืองฝ่ายตำรวจต่างๆความมั่นคงก็จะเข้ามาดูเช่นเดียวกันเพราะปัจจัยเหล่านี้มันจะช่วยให้เด็กมีโอกาสได้เรียนรู้มากขึ้นแล้วชุมชนเองถ้ามีแหล่งเรียนรู้ในชุมชนมีห้องสมุดของประชาชนหรือมีภูมิปัญญาท้องถิ่นมีอะไรอีกก็จะทำให้เด็กมีความสนใจได้เรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนต่างๆเข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเริ่มต้นจากในห้องเรียนก่อนครูต้องเป็นคนรับผิดชอบนะครับในโรงเรียนก็ผู้บริหารต้องร่วมรับผิดชอบกรรมการศึกษาต้องรับผิดชอบในชุมชนและแวกนั้นผู้ปกครองผู้นำชุมชนแล้วก็สถาบันต่างๆที่เกี่ยวข้องก็ต้องเข้ามาร่วมรับผิดชอบตรวจสอบด้วยกันจึงจะมั่นใจได้ว่าคุณภาพการศึกษาจะเป็นไปตามที่เราคาดหวังคุณผู้ชมครับนี่คือทั้งหมดของ Wisdom Talk ในวันนี้ผมพีรวัตรอัธนาพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ